ก็งานชื่อว่า Avatar Discover Pandora นะคะก็เป็นเอ็กซิบิชันที่จริงๆเป็นเกียรติของประเทศไทยมากเลยที่มาเป็นที่แรกของ Southeast Asia เลยนะคะแล้วก็หลังจากนี้เขาถึงจะไปอเมริกาก็น่าตื่นเต้นค่ะเดี๋ยวเข้าไปดูพร้อมกันเมื่อกี้แอบเห็นหลังเวทีมีอวตารตัวจริงอยู่ด้วยนะก็เขาก็คงแต่งตัวแหละแต่ว่าหมายความว่าเราก็ตื่นเต้นเราชอบดูหนังอะไรที่เป็นแบบแฟนตาซีแบบนี้อยู่แล้วค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะที่เมืองไทยมีโอกาสได้จัดนิทรรศการอะไรแบบนี้มันแค่มีนิทรรศการดีๆแบบนี้เนี่ยก็น่าดีใจแล้วนะคะแต่ว่ามันน่าดีใจยิ่งกว่าที่ทางเดอะมอลล์เนี่ยเอามาเป็นที่แรกของ Southeast Asia แล้วก็วันนี้คุณก็มีเกียรติได้มาเปิดการโอเพนนิ่งกับเขาด้วยก็อยากให้คนอื่นมากันเยอะๆมาดูกันเยอะๆค่ะสุดท้ายฝากเชิญชวนสำหรับคนที่ชื่นชอบเลยค่ะก็สำหรับใครที่เคยดูหนังเรื่องอวตารนะคะที่ชื่นชอบแล้วก็เป็นเหมือนคุณชอบดูหนังแฟนตาซีก็อยากจะให้มาดูนิทรรศการกันค่ะว่าเขาสร้างขึ้นมายังไงแล้วมีอะไรสำคัญบ้างกว่ามันจะมาเป็นแพลเน็ตของอวตารเนี่ยมันเขาต้องคิดยังไงกันบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็อยากจะให้มาดูว่าห้ามพลาดเลยใช่ไหมห้ามพลาดค่ะโอเคค่ะค่ะอ๋อไปปารีสมาค่ะก็ไปถ่ายกับน้องมิ้นค่ะก็ไปถ่ายกับน้องมิ้นชลิดาค่ะไปถ่ายของหนังสือค่ะสนุกสนานค่ะไป4วันเองแต่อากาศร้อนมากนะปารีสร้อนกว่าเมืองไทยอีกคุณว่าค่ะมีเวลา3ชั่วโมงเท่านั้นเองค่ะที่ว่างเป็น Friends of ดีกว่าค่ะก็มีโอกาสได้ไปงานเขาแข่งม้าค่ะซึ่งเป็นงานที่เหมือนเขาบอกว่า Royal Family หรือใครชาวยุโรปทุกคนก็ใฝ่ฝันที่จะอยากไปอะไรเงี้ยคริสกับมินก็มีโอกาสได้ไปก็สวยมากสนุกมากและงานใหญ่มากคือเกาหลีเนี่ยแพลนมาก่อนค่ะแพลนมาก่อนปารีสค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอกลับมาเนี่ยอยู่ได้แค่2วันอ้าวก็ต้องไปแล้วจริงเหนื่อยเหมือนกันแต่ว่าก็สนุกดีค่ะอยู่เกาหลีได้ช็อปเหมือนกันค่ะแต่อยู่ปารีสไม่ได้ช็อปมีแต่คนบอกว่าเสียดายเพราะว่าปารีสถูกกว่าเนาะใช่ไหมมีแต่คนบอกคือพอดีไม่ได้เห็นน้องดิวใช่ไหมคริสไม่เลยคริสเรียบร้อยมากในทริปดูสิมีแต่คนแบบว่าสาวแบบเซ็กซี่ทั้งนั้นเลยมีทั้งมุ้นเส้นมีทั้งลูกดิวนะคะก็มองนะแต่เขาอาจจะไม่ได้มองเราก็ได้นะเพราะเราเรียบร้อยแต่ว่าสองคนนั้นนี่คือแบบว่าทั้งขาวทั้งสวยค่ะก็แน่นอนอยู่แล้วค่ะตื่นตาหรือเขากลัวไม่รู้นะไม่ใช่ไม่ได้ชวนค่ะอันนี้เป็นทริปแก๊งสาวๆค่ะค่ะที่ผ่านมาเราออกงานคู่กับปั้นจันทร์บ่อยแต่ยังแต่ว่าแฟนๆไม่เห็นลงรูปอะไรคู่กันเลยจริงจริงจริงลงรูปกันบ่อยนะคะลงรูปกันบ่อยมากแล้วก็ปกติอะค่ะคนมองว่าคนมองแฟนเขาหิวหรือเปล่าเราก็เลยไม่ลงรูปกันอ๋อไม่หรอกค่ะจริงๆไม่มีใครคิดอะไรเรื่องแบบนั้นอยู่แล้วค่ะมันเป็นละครแล้วก็ทุกคนก็ยินดีเพราะว่าแบบเหมือนละครมันออกมาแล้วก็ดังมากแล้วคิวปิดทุกคู่ก็แบบดังมากทุกคู่เลยอะค่ะเหมือนเรากลัวว่าจะใครถามว่าใครทำไม่หรอกมั้งคะเขาเข้าใจทุกคนรู้จักกันหมดอะค่ะเพราะว่าเขาจะมีปัญหาแล้วหมอก็เห็นกันไหมคะไม่อยากให้มีปัญหาค่ะแต่ว่าเขาน่าจะเข้าใจมีคุยมีเจออะไรกันไหมคะเจอค่ะเจอกันตลอดค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวมะรืนนี้ก็มีงานกับปั้นจันทร์อีกค่ะ